แล้วพอเป็นเรื่องราวของสวยสติกเกอร์คุณผู้ชมจะนึกถึงท่านไหนไม่ได้เลยคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรโอ้โหเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ด้วยเลยคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปพร้อมกับคุณโตโต้นั่นแหละค่ะลงพื้นที่ไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่รถบรรทุกน้ำหนักเกินหรือเปล่าโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของสวยสติกเกอร์เมื่อวานนี้ไปคุยกับพันตำรวจโทประกอบอินเกตรองผู้กำกับการจราจรสน.พระโขนงด้วยคุณวิโรจน์บอกค่ะมีคำถามทำไมตำรวจปล่อยให้มีการไปยุ่งกับวัตถุพยานหลักฐานได้ยังไงหลักฐานตรงนี้มันพิสูจน์ได้เลยนะว่าท้ายที่สุดแล้วรถบรรทุกเนี่ยบรรทุกน้ำหนักเกินหรือเปล่าแล้วตำรวจได้ดูในเรื่องของกฎหมายปวิอาญาหรือไม่มีคำตอบจากพันตำรวจโทประกอบค่ะบอกว่าขั้นตอนในช่วงการตักดินเนี่ยคนอยู่เยอะสื่อมวลชนก็อยู่เยอะทำให้ไม่มีใครสามารถปิดบังได้เป็นจังหวะที่มันกำลังชุนมุนทางรถบรรทุกเนี่ยมีการเลี้ยวหลบเข้าไปนะคะแล้วก็ถ่ายเทดินซึ่งตรงนี้ต้องมีการตรวจสอบนะว่าดินหลังรถบรรทุกเนี่ยเอาไปทิ้งไว้ตรงไหนตำรวจบอกขอทำการตรวจสอบแล้วเดี๋ยวจะรายงานผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นต่อไปทางด้านของพันตำรวจโทประกอบเมื่อวานอธิบายกับคุณวิโรจน์บอกมาดูแลปัญหาจราจรแล้วก็พยายามแก้ปัญหาตรงจุดนี้ให้ได้เร็วที่สุดทีนี้ย้อนไปจังหวะตักดินพันตำรวจโทประกอบบอกว่าไม่ได้เฝ้าอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ทราบว่ามีตรงไหนผิดพลาดเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่เขตช่วยกันเฝ้าดูการจราจรแล้วก็ประชาชนที่ไปมาตรงนั้นด้วยรวมไปถึงของกลางโดยทางเขตตอนนี้ได้มีการเรียกตำรวจทางหลวงซึ่งรับผิดชอบงานตราช่างมารอเอาไว้แล้วคุณวิโรจน์ก็บอกเลยนะคะว่ากรณีการตักดินไปทิ้งเนี่ยต้องมีการรายงานในสำนวนด้วยนะแล้วก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบโดยทางด้านของคุณโตโต้ก็ยืนกันนะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมีการตักดินทิ้งออกไปแล้วคุณวิโรจน์ก็เลยบอกเลยแบบเนี้ยมันมีความต้องการเรื่องของการทำลายวัตถุพยานหลักฐานหรือเปล่าเนี่ยนะคะคือมาเพื่อย้ำกับตำรวจเลยว่าต้องมีการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยปละละเลยให้มีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับวัตถุพยานตรงนี้ได้อย่างไรรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องที่คุณวิโรจน์ตามเรื่องนี้มาตลอดนั่นก็คือสติกเกอร์ดาวสีเขียวเป็นสวยสติกเกอร์หรือไม่คะสส.ปิยรัตน์เนี่ยก็ยืนยันว่าข้อเท็จจริงมีการตักดินเอาไปทิ้งแล้วครับดังนั้นเนี่ยถ้าพบว่ามีข้อเท็จจริงว่ามีการนำดินไปทิ้งจริงก็ต้องมีการดำเนินคดีเรื่องการทำลายวัตถุหลักฐานและก็ต้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปล่อยปะละเลยให้มีการเข้าไปข้องเกี่ยวกับวัตถุหลักฐานสำคัญด้วยและอย่างไรก็ตามก็ต้องคำนวณทางวิศวกรรมได้ว่าทิ้งไปกี่คันรถแล้วคำนวณกลับมาเป็นน้ำหนักของดินได้ด้วยและสามารถพิสูจน์ทางวิศวกรรมได้ว่าบรรทุกเกินหรือไม่ถูกไม่ถูกครับดังนั้นท่านต้องเก็บให้ครบทุกประเด็นนะถ้าละเลยหลบเลี่ยงไม่มีประเด็นเหล่านี้ในการสืบสวนสอบสวนท่านกับผู้บัญชาการท่านเนี่ยต้องรับผิดชอบเนาะส่วนนี้เนี่ยทางผู้บัญชาเขาสั่งการไว้แล้วนะครับว่าดำเนินการตามที่ท่านสสเนี่ยได้ว่าไว้แล้วนะครับเดี๋ยวท่านอย่าลืมสอบด้วยนะถามท่านจรูญเกียรติดูว่าดาวเขียวเนี่ยส่งถึงใครบ้างนะครับกรณีเรื่องนี้ผู้กำกับเสียชีวิตหนึ่งท่านเพื่อร่วมอาชีพท่านนั่นแหละแล้วก็มีสารวัตรก็เสียชีวิตอีกหนึ่งนายเนาะเพื่อร่วมอาชีพท่านเหมือนกันเนาะผมก็หวังว่าท่านจะสอบต่อนะว่าดาวเขียวนั้นส่งเงินถึงใครบ้างนะครับนี่เป็นไงคุณวิโรจน์เต็มคาราเบลไหมเมื่อคืนนี้จี้ตำรวจในหลายประเด็นเลยรถบรรทุกเนี่ยบรรทุกน้ำหนักเกินไหมปล่อยให้เข้ามายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือเปล่าโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสวยสติกเกอร์เมื่อคืนนี้บอกเลยนะคะฝากถามไปหน่อยฝากถามไปถึงพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วเลยไปดูหน่อยสติกเกอร์ดาวเขียวเนี่ยส่งสวยไปถึงใครบ้างซึ่งเรื่องนี้เมื่อสักครู่ที่คุณวิโรจน์บอกอ่ะก็ทำให้ตำรวจที่เป็นร่วมอาชีพเพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยได้มีการเสียชีวิตไปแล้วถึง1ท่านก็เลยได้มีการจี้เนี่ยนะคะ